เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการเกมมิ่งเงินพันผมนายพันนะฮะและก็มีคนขอให้ทำมานะครับก็จริงๆขอนานแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสทำสักทีนะครับไหนๆก็จะเติมเงินแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันมีสตรีมเซลล์นะครับเป็นออทัมนะน่าจะเป็นออทัมเซลล์นะครับก็คือวิธีการเติมเงินสตรีมนะครับซึ่งมันเติมได้หลายช่องทางฮะแต่ว่าวันนี้จะมาสอนวิธีการเติมด้วยสลิปยูนิทรีนะครับยูนิไทอะไรยูนิทำไมผมไม่เข้าใจมันเขียนว่าคือชื่อบริษัทมันชื่อยูนิไทอะไทยแบบประเทศไทยอะแต่พอกูมาอ่านในสลิปมันเขียนยูนิไทรไทรอะทอไหมทอทหารรอเรือไม่เห็นอากาศยอยักษ์โอ้ช่างแม่งเหอะทีนี้ก็มี2ทางครับก็คือพิมพ์ครับสตรีมครับสตรีมแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่สตรีมครับกดเข้าไปฮะทีนี้ถ้าหากว่าคุณยังไม่เข้าสู่ระบบก็เข้าสู่ระบบซะนะจ๊ะเก็บโอเคผมเข้าไว้แล้วนะฮะจดจำชั้นบนคอมพิวเตอร์นี้บะดับบัมบัมบะดัมบัมบะดัมบัมบัมเยี่ยมโอเคทีนี้ยังไงต่ออ่านี่โอ้โหเฮ้ยเลฟโฟเดนลด 80% แต่ผมมีอยู่แล้วไงฟอร์เอาโอ้ my god ฟอร์เอาก็ลดแป๊บนึงนี่กูมาสอนหรือมาอะไรนี่เฮ้ยฟอร์เอา4ลดเท่าไหร่เนี่ยฟอร์เอา4ลดฮะฟอร์เอา4ลดเหลือแค่นี้เหรอโอ้ my god เยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวอาจจะซื้อมาเล่นนะครับดูก่อนนะจ๊ะโอ้มี 0.50% นี่ Warp Mine นี่ฮะก็ช่วงนี้ก็จะมีเกมลดอยู่นะครับ Forest Foreign Forest เนี่ยพวกนี้มันก็จะลดหมดเลยนะครับก็ลองมาดูได้นะครับเกมหนุ่มนมก็ลดนะครับใช่ไหมอันนี้เกมหนุ่มนมปะผมไม่มั่นใจนะฮะเทศกาลลดราคาฤดูใบไม้ร่วงบน Steam นะครับแต่ถ้าไม่อยากหลังหักผมแนะนำให้ซื้อตอนช่วงคริสต์มาสนะครับแต่ว่าผมอยากเล่นอาร์คนะครับเพราะช่วงนี้อาร์คมันลดอยู่พอดีนะครับนี่เลยนะฮะมันลด 50% เชียวนะครับแต่ว่าถ้าผมเดาไม่ผิดช่วงคริสต์มาสมันน่าจะลดสัก 60-70% นะครับก็จะลดหนักมากๆเลยนะฮะแล้วก็ Scorch Earth ก็ลดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะซื้อ2ตัวเลยนะฮะแต่ดูเงินผมสิเงินผมเหลือเพียงเท่านี้นะครับก็ให้คลิกตรงจำนวนเงินก่อนครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยสอนอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้เป็นแอปนะฮะโอเคทีนี้ก็กดเพิ่มเงินไปยัง wallet ยัง wallet Steam ของคุณนะครับแล้วก็เปิดใช้บัตรของขวัญ Steam หรือรหัส wallet นะฮะแล้วก็กรอกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ้าเดี๋ยวขอกรอกโอเคกรอกเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้มีเงินอยู่48บาทนะครับอันนี้ผมเติมเยอะอยู่นะครับดำเนินการ30 US 1,000 66บาทนะครับดำเนินการต่อนะฮะยอดเงินมันก็จะขึ้นลงนะครับอยู่กับขึ้นอยู่กับความแข็งตัวของค่าเงินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้แบบตามตรงเลยนะพูดกันตามตรงเลยก็คือเนี่ยเงินเพิ่มเป็น 1,115 บาทนะครับซึ่งพูดกันตามตรงเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบเบนิฟิตมากๆนะครับก็ต้องซื้อตอนที่ค่าเงิน US เนี่ยมันแปลงเป็นค่าเงินไทยแล้วมันสูงมากๆอย่างช่วงตอนที่แบบเงิน1เหรียญเท่ากับ35บาทอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้กำไรเยอะอันนี้พูดจริงๆครับมันเกี่ยวนะมันเกี่ยวจริงๆนะครับโอเคอาร์คนะฮะเดี๋ยวจะซื้อเกมให้ดูเลยแล้วกันนะครับวิธีซื้อเกมนะครับบางคนแม่งไม่รู้นะครับซื้อยังไงเหรอพี่อะไรเงี้ยนะครับก็หยิบใส่รถเข็นครับพิมพ์ว่าหยิบใส่รถเข็นครับยิงเพิ่มเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดในรถเข็นเลยก็ได้ครับเนี่ยเพราะตรงนี้มันฟรีนี่ก็ฟรีอันนี้ก็ฟรีใช่ไหมล่ะมัน276บาทนี่หยิบใส่รถเข็นปุ๊บโอเคแต่ผมควรต้องซื้อตัวจริงก่อนป่าวะหยิบใส่รถเข็นก่อนเดี๋ยวผมต้องมีตัวจริงก่อนมั้ยถึงจะเล่นสควอตต้องมีก่อนดิเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันต้องมี2ตัวครับเพราะตัวนี้เป็น DLC นะครับไม่สามารถเล่นได้นะจ๊ะบางคนแม่งซื้อแต่ตัวสกอตเอิร์ธมาแล้วอ้าวพี่ทำไมเล่นไม่ได้เพราะมึงไม่มีตัวจริงไงครับโอเคสั่งซื้อให้ตัวเองหรือซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะครับใครอยากดูผมซื้อเป็นของขวัญก็พิมพ์มานะฮะโอ้ GTA ก็ลดนี่ว่าสั่งซื้อให้ตัวเองแต่จริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่น GTA นะครับขอโทษด้วยจริงๆคงไม่ได้มีโอกาสเล่นนะคงไม่มีโอกาสได้เห็นผมเล่นนะฮะโอเครวมเงินทั้งหมด556บาทนะครับ Wallet Steam ของฉันนะครับสั่งซื้อฉันยอมรับและสั่งซื้อนะครับได้ๆๆปั๊บ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 ติดตั้งแบบระยะไกลเดี๋ยวนะติดตั้งเกมใหม่ของคุณแบบระยะไกลแล้วพบว่าคุณกำลังเข้าสู่กันเดี๋ยวนะระบบบนแอป Desktop Steam อยู่ขนาดนี้ติดตั้งเกมจากระยะไกลลงในเครื่องหรือไม่มี Steam ติดตั้งไว้หรือไม่มันจะถามมี Steam ติดตั้งไว้ไหมก็บอกว่าใช่ฉันมีติดตั้งไว้อยู่แล้วกดใช้งานแอปพลิเคชันเลยครับถ้าเรามีอยู่แล้วนะมันจะได้อะไรมันจะได้โอเคกว่านะฮะหรือจะมึงจะเปิดในนี้เลยก็ได้ครับนี่แล้วมันก็จะมีให้ดูนะครับว่านี่เราติดตั้งแล้ว
นะครับก็ยังไม่ติดตั้งแต่ว่าดาวน์โหลดแล้วนะครับซื้อเกมวันนี้นะครับก็คือซื้อตะกี้เลยนะครับโอ้ The Fittest นี่คือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่เคยเล่นอาร์คเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่า The Fittest นี่น่าจะมันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรฮะแต่เดี๋ยวเราติดตั้ง Arc Survival Evolve ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหาดาวน์โหลดนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็ต้องติดตั้งก่อนนะฮะก็คือทำให้หมดนะฮะเนื้อหาดาวน์โหลดเพิ่มวันนี้นะฮะโอเคติดตั้งก่อนเพราะมันต้องติดตั้งอันนี้ก่อนเนี่ยตั้ง DLC ได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันนะครับก็มีแค่นี้ฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังดาวน์โหลด Arc อยู่นะครับซึ่ง Arc เนี่ยเป็นอะไรที่ส้นตีนมากๆครับเพราะว่า Arc แม่ง40จิกครับมึง40จิกมึงโอ้โหเชี่ยนอกจากเปลืองพื้นที่แล้วยังเปลืองแรมอีกนะครับกินแรม4จิกนะครับพ่อมึงตายนะครับพ่อมึงตายนะ Arc พ่อมึงตายนะครับโอเคสวัสดีขอลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับสำคัญกดแชร์ถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้สำหรับถ้าโอ้ยลิ้มพันกันวะถ้าเกิดว่าวิดีโอนี้สามารถช่วยคุณได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe แล้วกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยว Peace out